หลังจากที่มีโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยนักร้องดังตูนบอดี้แสลมนะครับก็ทำให้เรารับทราบเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมตามมาอีกมากมายครับล่าสุดผู้สื่อข่าวจังหวัดตรังได้รับแจ้งว่าโกไข่หรือว่านายสุภกิจและคุณจิ๋วหรือนางเครือสายศาสสุวรรณเป็นสามีภรรยาใจบุญคู่หนึ่งครับที่ได้บริจาคเงินส่วนตัวถึง30ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลรัศดาซึ่งขาดแคลนห้องพักพิเศษสำหรับคนไข้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีอยู่แค่6ห้องเท่านั้นทำให้ผู้ป่วยจะต้องมาเข้าคิวรอรับการรักษาเป็นเวลานานโดยนายแพทย์ชัยนรงค์มากเพ็งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัศดาได้นำผู้สื่อข่าวไปชมอาคารขนาด2ชั้นที่สามีภรรยาใจบุญบริจาคเงินให้สร้างขึ้นมาซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังเยื้องไปทางทิศใต้และมีทางเดินเชื่อมต่อกับตัวอาคารเดิมของโรงพยาบาลโดยมีชื่อว่าอาคารสมบัติแก้วสมบูรณ์มีห้องพักพิเศษ23ห้องและห้อง VIP 2ห้องรวม25ห้องทุกๆห้องจะมีเฟอร์นิเจอร์เช่นเตียงผู้ป่วยเตียงนอนสำหรับญาติตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องไมโครเวฟเครื่องปรับอากาศอย่างครบครันไม่แพ้โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลเอกชนเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะคะนายแพทย์ชัยนรงค์ยังบอกด้วยว่าการบริจาคเงิน30ล้านในครั้งนี้ก็ไม่ได้อิงกระแสนักร้องดังแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าทํากันมาก่อนหน้าที่จะมีโครงการ9คนละ9ซะอีกและที่ไม่ได้ต้องการเปิดเผยไปเป็นข่าวเพราะว่าสองสามีภรรยารายนี้ก็ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงโด่งดังอะไรนะคะเพียงแค่เป็นความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลรัศดาและชุมชนเท่านั้นโกไข่หรือว่านายสุภกิจเศรษฐีใจบุญนะครับบอกว่าเงินที่นำมาบริจาคเป็นของนายสำคัญแก้วสมบูรณ์พี่ชายของคุณจิ๋วหรือนางเครือสายภรรยาที่เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีก่อนและไม่มีครอบครัวแต่มีเงินเก็บสะสมจากการทำงานจำนวนมากทั้งคู่ในฐานะผู้จัดการมรดกจึงได้ปรึกษาหารือกับครอบครัวและพี่น้องซึ่งต่างมีความคิดตรงกันว่าควรนำเงิน30ล้านบาทมาสร้างอาคารผู้ป่วยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆแค่ขอสร้างบุญกุศลให้กับพี่ชายครอบครัวและญาติๆทุกคนเท่านั้นเพราะทำแล้วรู้สึกสบายใจ